สนใจจะแต่งบค้ารงัไหบมสร้างสีสันนะน่าสนใจเลยทีเดียวนถะูครกับต้องนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไว้อย่างที่คุณบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแต่งชุดนักเรียนได้ไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเกิดไปปักตัวอักษรย่อต่างๆหรือไปปักชื่อตรงกับโรงเรียนอันนี้ผิดกฎหมายทําไม่ได้อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับไปต่อกันที่เรื่องของงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือทางกรมเนี่ยเขามีการเตรียมที่จะนัดทางปปช.ชี้แจงงบประมาณของทางกรมที่ถูกตัดออกไปเพราะว่ามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการดูแลรักษาป่าโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องแบบนี้รวมทั้งนะครับมีปัญหาเรื่องของช้างป่าออกมาหากินตามชุมชนต่างๆด้วยครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชท่านก็บอกนะครับว่าจากการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2565ถึงปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ710ล้านบาทแต่ที่ผ่านมารัฐบาลเข้าใจนะครับว่ากรมอุทยานแห่งชาติจะนำเงินนี้ไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนะครับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนซึ่งต้องใช้กว่า700ล้านบาทต่อปีแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาก็คือช่วงปี 63-64 จัดเก็บรายได้เพียงปีละ200ล้านบาทเท่านั้นขณะที่ปัจจุบันมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาก็คือไฟป่าและช้างป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้จากการท่องเที่ยวโดยมีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว4ล้านบาทให้กับ10หน่วยพิทักษ์ป่าตามพื้นที่ป่ารอยต่อด้วยโดยในวันจันทร์ที่13มีนาคมนี้นะครับจะมีการชี้แจงเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลได้ตัดออกไปต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าทางปปช.เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดงบประมาณแก้ปัญหาโดยเห็นว่าควรให้งบประมาณสนับสนุน700ล้านบาทต่อปีเข้ามาช่วยในจุดนี้ซึ่งจะถือว่าเป็นงบประมาณปกติส่วนรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆก็เป็นเพียงงบประมาณเสริมเข้ามาซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ